วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับตอนพิเศษนะของ Bumper to Bumper กันอีกแล้วนะฮะในเทปนี้นะฮะเราจะพาทุกคนนะครับไปตามติดเรื่องราวของแวดวงมอเตอร์สปอร์ตครับโดย GPI Motorsport นั่นเองครับหลังจากที่สนามที่แล้วฮะเราพาไปทำความรู้จักกับงาน Honda One Make Race มาเรียบร้อยนะฮะนะครับซึ่งเป็นสนามที่1นั่นเองครับมาวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะฮะเข้าไปร่วมบรรยากาศของงาน Honda One Make Race ครับสนามที่2นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันของเรส3และเรส4นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์สนามช้างเช่นเคยครับผมบรรยากาศการแข่งขันครับต้องบอกว่าโอ้โหมีการขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานครับโดยเรสแรกเนี่ยเป็นของบิ๊กทิติพงษ์อาจินพัทราดาวรุ่งสังกัด PT Magnetron Motorsport ครับประเดิมแชมป์แรกในฤดูกาลให้กับตนเองฮะหลังรีฟอร์มระดับท็อปจากการชิงชัยสุดเข้มข้นในเรสที่3ของฤดูกาลศึก Honda City Hatchback 2023ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับน้องมินนี่ฮะสิตาวีฮะลิมนันทรักษ์นะครับสาวน้อยนักขับของ Nexter Race Cup สิงห์สิทธิพลนะฮะโชว์ฟอร์มระดับท็อปไล่แซงคู่แข่งฮะไต่จากด้านท้ายขบวนขอนปาดหน้าฮะธนาศิวนัทนะฮะพงศินนัทอาชันนะฮะจาก PT Magnetron Motorsport เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกคว้าแชมป์ในเรสที่4ฮะในศึก Honda City Hatchback 1 Make Race นัดส่งท้ายสองเวียนของสนามช้างเซอร์กิตครับแต่นั่นมันเป็นเพียงบรรยากาศเท่านั้นฮะในวันนี้เรามาในสไตล์ของบัมเปอร์ฮะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของแวดวงของ Honda One Make Race นั่นเองครับเราได้มีโอกาสนะเข้าไปพูดคุยฮะกับเราบรรดานักแข่งในรายการ Honda One Make Race นะครับโดยจะไปพูดคุยถึงนะฮะการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนการแข่งนะฮะเขาต้องทำยังไงเขาต้องดูแลตัวเองยังไงออกกำลังกายยังไงนะฮะเตรียมพร้อมยังไงเราไปฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านกันเลยครับผมครับผมชื่อพอกัญจนาภาสนะครับมาขับ Honda City One Make Race เบอร์60ครับคือจริงๆเราแข่งรอบมาก็น่าจะต่ำประมาณ12-13ปีแล้วครับก็เริ่มจากการมาแข่ง Honda Civic One Make Race ก็จัดโดย GPI Motorsport สมัยนู่นเลยทำไมอยากมาแข่งรถเพราะว่าก็มันเป็นเหมือนเป็นอะไรที่เรามองว่ามันเป็นการสนุกเป็นการท้าทายคือผมก็มักจะพูดกับเพื่อนที่ต่างประเทศถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี้ยถ้าเราอยู่ในบ้านนี้อยู่ในเมืองไทยเราก็ต้องดำน้ำดีกอล์ฟแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าทำก็คือแข่งรถเพราะว่าประเทศไทยมันมีสนามเยอะแล้วก็มันมีอุปกรณ์มันมีทุกอย่างค่อนข้างพร้อมก็ตอนสมัยที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศก็ไม่เคยมีโอกาสก็เลยกลับมาก็ได้มีโอกาสมารู้จักมาเจอโอกาสตรงนี้ก็เลยกระโดดเข้ามาเลยครับก็กลับมาเป็นแข่ง Honda City One Make Race ก็กลับมาอยู่ในครอบคลุมด้วยกฎกติกาที่ชัดเจนก็ยางก็ต้องเว่งยางแบบเดียวกันรถก็เหมือนกันมันก็เลยเป็นการพิสูจน์ฝีมือเราก็มีการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยก็มันก็เลยทำให้แบบมีความสุขอีกแบบนึงคือบางทีการที่เราได้หาอะไรที่เราชอบทำอะไรที่เราชอบก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องมาใช้เงินเยอะคือถ้ามีงบเยอะก็ตามสบายแต่ถ้าไม่อยากใช้อ่ะจริงๆคือ One Make Race ก็มันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็อยากให้ทุกคนที่มีโอกาสมีอยากจะสนใจอยากจะมาลองก็จะมี Honda City One Make Race หรือว่าถ้ามีใครที่แบบมีฝีมือระดับต้นอยากจะเอาความเร็วที่สูงขึ้นก็จะมี Honda Civic One Make Race ซึ่งเมื่อกี้นี้ก็ได้มีโอกาสลองมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรถที่ดีมากเป็นรถที่แบบคันใหญ่ขึ้นหน่อยนึงวิ่งดีในสปีดเร็วๆก็รถค่อนข้างนิ่งก็ผมก็อยากมีโอกาสได้มาแข่งใน Civic One Make Raceในปีหน้านะครับครับผมวีธนาศิวนัทพงศินาชานะครับก็เป็นนักแข่งของทีม PT Magnetron Motorsport ขับในรุ่น C64 ครับพื้นฐานเป็นคนชอบรถก่อนตั้งแต่เล็กแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการด้วยวงการ Racing Sim ครับก็คือขับในเกมมาก่อนครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่นเกมซะส่วนใหญ่แล้วก็มามีโอกาสได้ร่วมทีมกับทาง PT Magnetron Motorsport ซึ่งผ่านการคัดเลือกของรายการแข่งขันของ e-sport ครับมาเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้แข่งเป็นประเภท One Make Race แล้วก็เป็นเกมการแข่งขันที่มันไม่มีเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบของตัวรถแล้วก็จะเน้นเรื่องของการเซตอัพแล้วก็คนขับเป็นซะส่วนใหญ่ครับผมได้การพัฒนาตัวคนขับแล้วก็ตัวรถเรื่องความละเอียดในการขับเรื่องการรายละเอียดเรื่องการมองด้านหน้าด้านหลังการคำนวณตั้งแต่เริ่มจนจบครับผมก็ต้องมีสมาธิมากกว่าตามประสบการณ์ที่เคยขับมาครับอันนี้ก็ค่อนข้างยากที่สุดเลยในการเตรียมตัวในการแข่งขันจริงๆถ้าเริ่มต้นมาจากการเริ่มแข่งขันรถโดนเลยเนี่ยก็
อาจจะมองถ้ามองข้ามเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องตัวเงินนะครับก็อาจจะมีเรื่องของร่างกายเรื่องของฟิสิคอลเทสอะไรพวกนี้ที่อาจจะต้องเตรียมตัวมาความพร้อมเรื่องนี้นึงเพราะว่าความร้อนของอุณหภูมิความร้อนในตัวรถเองแล้วก็จำนวนรอบที่ต้องขับค่อนข้างเยอะพอสมควรจะต้องทำให้เสียเหงื่อค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักแข่งเนี่ยจริงๆแล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนก็ได้เริ่มจากเล็กๆหรืออาจจะซ้อมแบบซิมูเลเตอร์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายรายการแล้วก็หลายสปอนเซอร์ที่เปิดรับซิมูเลเตอร์มากขึ้นแล้วก็พัฒนามาเป็นนักแข่งจริงในอนาคตครับสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับทิติพงษ์อาจินพัทราครับสังกัดทีม PT Magneton Motorsport ครับจุดเริ่มต้นที่มาแข่งรถนะครับก็ผมได้รับการคัดตัวมาจากรายการ e-racing นะครับก็ซึ่งมาจากเกมนะครับก็ได้รับจากทีม PT Magneton Motorsport ครับได้รับโอกาสเข้ามาตรงนี้ครับในการแข่งรถ Honda One Mic Race นะครับก็เป็นรายการที่สนุกมากครับรถทุกคันเท่าเทียมกันหมดนะครับก็ทำให้ขับกันสูสีแล้วก็เราต้องมาเก็บรายละเอียดเล็กๆกันเองครับรถของ Honda One Mic Race นะครับเจ้า Civic Hatchback ตัวนี้นะครับก็เป็นรถที่ละเอียดอ่อนมากครับในการขับก็ต้องมีความละเอียดอ่อนแล้วก็นุ่มนวลกับมันแล้วก็ทำให้เราสามารถคีปตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับการเตรียมตัวของผมนะครับก็มีเรื่องการออกกำลังกายเป็นหลักนะครับแล้วก็การกินอาหารการนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องพร้อมร่างกายทำให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดนะครับ Hot Lap ของ Honda Civic One Mic Race นะครับก็เป็นการได้ทดลองสมรรถภาพของรถนะครับของตัว Honda Civic ตัวนี้นะครับในการขับขี่ในสนามนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับอยากให้ทุกคนมาลองครับสำหรับใครที่เริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักแข่งนะครับผมอยากให้เริ่มต้นกับรายการแบบพวก Honda One Mic Race หรือว่าเป็นรถแข่ง One Mic Race นะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยครับเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างใช้จ่ายค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ไม่บานปลายแล้วก็รถเนี่ยพร้อมขับตลอดเวลาครับไม่จุกจิกไม่ต้องทำอะไรเยอะครับครับตัวนี้ครับผมแบงค์ธนาทิพย์ธนรัตน์ลาภานันท์นะครับผมจากทีม The Dice Racing ครับขับรถ Honda City One Mic Race เบอร์ B18 ครับก็ชอบรถมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็อยากเป็นนักแข่งรถตั้งแต่เด็กๆนะครับเป็นอาชีพในฝันครับผมก็เลยอยากมาเป็นนักแข่งรถครับก็ผมเริ่มจากแข่งเกมครับตอนปี2019ครับผมแล้วก็ในปีนั้นผมก็ได้เข้าร่วมทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับแล้วก็ได้มาเริ่มแข่งรถจริงตอนปี2021ครับในรถ KTM GT4 ครับในรายการ Thailand Super Series ครับแล้วก็มาในปีนี้ครับผมก็ได้โอกาสเข้าร่วมในรายการ Honda One Mic Race ครับก็เป็นรายการที่สนุกดีครับผมเพราะว่ารถทุกคันเท่าเทียมกันหมดครับก็มันวัดกันที่นักขับครับแล้วก็เรื่องเซตติ้งรถอะไรพวกนี้ครับผมโดยส่วนตัวผมเริ่มจากรถยางสลิกครับแล้วก็อันนี้เป็นรถยางเรเดียลก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับผมก็ในส่วนของการเตรียมตัวก่อนแข่งรถก็ต้องมีหลักๆก็คือการออกกำลังกายครับผมแล้วก็การทำการบ้านในเรื่องลายสนามอะไรพวกนี้ครับครับเมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสไปนั่ง Hot Lap ของ Civic One Mic Race นะครับก็เป็นรถที่ขับดีมากครับโค้งหนึบมากแล้วก็ทางตรงก็แรงด้วยครับผมก็เป็นรถที่มันมากครับก็สำหรับคนที่อยากมาเป็นนักแข่งครับถ้าเกิดเริ่มจากเกมได้ก็อยากฝากให้เด็กๆก็พยายามรักษาการเรียนครับแล้วอย่าทำให้การเล่นเกมมันไปส่งผลกระทบกับการเรียนก็พยายามรักษาเกียรติได้ดีครับผมแล้วก็มันฝึกซ้อมเยอะๆครับผมครับพสุลิปตาพลบนะครับหมายเลข A46 ครับให้กับทีมProw Honda Racing นะครับผมเป็นคนที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นกีฬาที่ใช้ทักษะใช้ความเร็วแล้วก็ท้าทายกับตัวเราเองเป็นการแข่งขันกับคนอื่นครับจัดเป็นปีที่3ใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเป็นจำนวนความแรงความสามารถลดสมรรถภาพรถที่เท่ากันก็เรียกว่าวัดกันด้วยฝีมือนะครับแล้วก็มาตรฐานการแข่งขันก็ถือว่าเทียบเท่าระดับอินเตอร์ก็ถือว่าดีนะครับก็จัดได้ดีมาสม่ำเสมอครับได้ความสนุกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับต้องวางแผนด้วยแล้วก็ต้องฟิตพอสมควรเพราะว่าเวลาเราแข่งขันเราก็อยู่ในรถที่ค่อนข้างร้อนอยู่ในอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็เป็นการควบคุมตัวเองแข่งกับตัวเองพอๆกับแข่งกับคนอื่นด้วยครับผมว่าอย่างแรกสำคัญสุดก็นอนหลับให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ฝึกฝนเรื่องของกล้ามเนื้อกับสมาธิอะไรต่างๆที่เราจะต้อง alert เวลาเราแข่งให้เราตื่นตัวอยู่ครับสำหรับตัว Civic Hot Lap ก็ลองไปมีโอกาสได้ลองไปนั่งดูแต่ยังไม่ได้ขับนะครับก็ถือว่าทำรถได้ออกมาค่อนข้างดีนะครับมีความนิ่งนะครับแล้วก็เป็นอัตราเร่งในส่วนของเกียร์ที่เปลี่ยนเข้าไปก็ทำให้รถยนต์ได้
feeling ในแบบ old school มากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างรวมๆก็ถือว่าทำออกมาได้สำหรับผมคิดว่าทำได้ดีมากๆนะครับผมเบสกันตเมศจิรโชคชัยวงศ์ครับผมขับรถแข่งหมายเลข C21 ครับ AS Motorsport 9 Element Pagello Racing Team ครับจริงๆผมอยากแข่งรถตั้งแต่เด็กแล้วครับผมแต่ติดที่ว่าไม่มีตังค์ครับก็เลยเก็บตังค์มาเรื่อยจนสามารถเนี่ยครับซื้อรถคันนี้แพงที่สุดในชีวิตแล้วที่ซื้อมันมาแล้วก็เนี่ยมาแข่งครับผมแต่ก็คืออยากแข่งมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นความชอบส่วนตัวแต่ติดที่ว่าตอนนั้นยังไม่มีทุนทรัพย์พอนะตอนนี้ก็พอเก็บได้แล้วก็ลุยครับครั้งหนึ่งในชีวิตเป้าหมายสูงสุดก็อยากเป็นนักแข่งนะครับที่เลือก Honda One Make Race ผมว่าคือตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามีบัดเจ็ตประมาณนี้แล้วก็เห็นพี่ๆเขาก็มาแข่งกันน้องบูมก็ชวนมาก็เลยอ่ะลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตฝึกสมาธิด้วยคือมันต้องไม่วอกแวกเวลาเราอยู่ในสนามครับเรียนรู้เยอะมันไม่เหมือนขับรถในท้องถนนเลยลายการเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แตกต่างไปเยอะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าแบบรถเราสมรรถนะเซตติ้งรถเป็นยังไงเรสนี้ได้ที่3ในรุ่นนะครับผมใช่แต่ปีก่อนปีที่ผ่านมาก็ได้ส่วนใหญ่ก็ได้โพเดียมเรื่อยๆแต่ก็พยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่ได้ที่1สักทีนะเดี๋ยวต้องลองดูน้องๆพี่ๆคนไหนอยากเริ่มแข่งผมว่ามันเป็นกีฬาที่สนุกนะครับแล้วก็เราต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากเรียนรู้ตลอดเวลาหยุดเรียนรู้ไม่ได้อันนี้ก็คือสำคัญแล้วก็ลงมาเลยครับผมมีเงินเป็นถุงเป็นถังแต่ก็เก็บหอมรอมริบจนสามารถมาเป็นนักแข่งได้มาถึงไฮไลท์ของสนามนี้ฮะที่หลายๆคนนั้นเฝ้าจับตารอครับการมาถึงของ Honda Civic One Make Race นะคันจริงรถจริงเลยฮะมาปรากฏตัวอีกครั้งที่สนามบุรีรัมย์นะครับงานนี้ไม่ได้มาเพื่อโปรโมทอย่างเดียวนะซึ่งข่าวแว่วกันมาครับว่าในช่วงสนามท้ายๆนะของฤดูกาล Honda One Make Race ในปีนี้นะ Honda Civic เนี่ยจะมาอวดโฉมแล้วก็วาดลวดลายในรายการแข่งขันนี้ด้วยฮะในสนามที่2นั่นเองครับคุณเอกอโนไทยเอี่ยมลำนาวนะฮะผู้จัดการแข่งขันก็เลยนำเจ้าCivic เนี่ยมาจัดเป็น Civic Hot Lap นะฮะให้บรรดาเรานักแข่งในรายการ One Make Race ของ Honda เนี่ยได้ร่วมซึมซับนะสัมผัสประสบการณ์บนแท็กกับเจ้า Honda Civic ที่ทำมาใหม่คันนี้ด้วยนะฮะเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับของสนามที่2นะครับที่ทาง Bumper to Bumper ของเราฮะได้ร่วมเดินทางไปร่วมสัมผัสประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตกับ Honda One Make Race ครับติดตามกันต่อได้ครับในสนามที่3นะซึ่งจะเป็นการแข่งขันในเรสที่5และเรสที่6นะครับจะไปจัดกันที่สนามพิระเซอร์กิตพัทยาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และตามพวกเราไปดูกันต่อนะว่าเขาจะมีอะไรมาฝากกันบ้าง